ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ mizi.com ครับวันนี้เรานะครับจะมาทำ AR code นะครับเป็นดวงดาวกันบ้างดีกว่าเราจะลองดูนะครับผมจะทำสัก 2-3 แบบละกันก็มีระบบสุริยะสักอันหนึ่งผมคิดว่าเอาเป็นภาพนี้ละกันนะเป็นภาพนี้นี่เซฟมาก็มีภาพนี้ภาพนี้นะครับเป็นดาวเสาร์มีวงแหวนอะไรอย่างนี้ด้วยโอเคต่อจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มมาร์เกอร์เข้าไปในระบบนะครับก็เราแค่มาที่ target manager นะครับนี่ผมก็ตั้งว่า test marker แล้วเราก็กด add target เข้ามานะครับเราก็เลือกรูปภาพของเราก่อนนะครับนี่ก็ตั้งขนาดกว้างสัก800แล้วก็ตั้งชื่อเป็น Solar System ธรรมดาละกันแล้วกด Add เพิ่มเข้าไปแล้วก็ Add ภาพเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเช่นภาพนี้ก็ตั้งกว้างสัก800ตั้งให้มันกว้างเท่าๆกันจะได้ใช้งานง่ายๆตัด Default ทิ้งละกันภาพที่ใส่ไม่ควรจะใหญ่เกินไปนะครับประมาณกว้าง800ถึง 1,000 ก็ถือว่าเพียงพอแล้วแล้วข้อเสียอีกตัวนึงก็คือในระบบเว็บเนี่ยมันไม่สามารถรีเฟรชได้รีเฟรชมันจะไม่กลับมาหน้าเดิมนะครับมันชอบจะเด้งกลับไปหน้าแรกอ่ะรีเฟรชได้เหรอดีมากเลยขั้นตอนต่อไปเราแค่ดาวน์โหลดนะครับติ๊ก target name ทั้งหมด4ตัวนี้นะครับแล้วกดดาวน์โหลดเลือกเป็น Unity Editor นะครับแล้วกดดาวน์โหลดขั้นตอนต่อมานะครับเรามาเตรียมโปรแกรม Unity กันดีกว่าเราสร้างโปรเจกต์เปล่าๆขึ้นมานะครับเลือก Build Setting แปลงเป็น Android นี่ใช้ PC ทำนะครับเลยเลือกเป็น Android ต่อจากนั้นผมก็แค่คลิกตัวนี้เข้ามาตัว Image Target นะครับแล้วกด Import แต่คราวนี้อ้อผมลืมไปเลยอย่างหนึ่งนะครับว่าผมยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้import ตัวโปรเจกต์ทั้งหมดที่เป็นของตัว Woofolia นะครับวันนี้เราใช้เป็นแพ็กเกจวิดีโอนะครับวิดีโอ playback 423หรือว่าเป็นเวอร์ชัน 4.2.3 นั่นเองนะครับเราแค่แดบมันคลิกเข้ามาวันนี้ที่สอนก็คือจะมีโมเดลด้วยนะครับแล้วก็มีวิดีโอด้วยกด import เข้ามาครับลืมขั้นตอนนี้ไปได้ยังไงเมื่อเรา import เสร็จแล้วนะครับปกติในซีนเนี่ยถ้าเราใช้ซีนวิดีโอนะครับเราก็ใช้ตัว Woofolia วิดีโอ playbackเพราะถ้าเราสร้างซีนเปล่าๆด้วยตัวเราเองเนี่ยบางทีซีนวิดีโอเนี่ยมันจะมียิบๆย่อยๆค่อนข้างเยอะนะครับต่อจากนั้นนะครับถ้าด้วยเบสิกที่สุดของเรานะครับเราก็เลือกตรงนี้ใหม่นะครับ dataset เปลี่ยนเป็นตัว test marker ของเราแล้วเราก็เปลี่ยนรูปภาพที่เราต้องการอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับปรับเป็นคนละภาพแล้วกันนะครับพอเราเลือกกว้าง800เนี่ยภาพรูปภาพของเราเนี่ยมันก็จะกว้างเท่าๆกันถ้าเราเล่นbuild application ตอนนี้เลยเนี่ยเราก็จะได้เป็นวิดีโอเบสิกของเขานะครับซึ่งเรามาดูตัววิดีโอกันดีกว่าวิดีโอเขาจะเก็บไว้ในstream asset นะครับแล้วก็เป็นวิดีโอ2ตัวนี้แล้วลองดับเบิ้ลคลิกดูนะครับนี่คือวิดีโอของเขาก็เป็นแบบนี้ก็แค่นี้เองนะครับก็เป็นตัวอย่างวิดีโอง่ายๆต่อจากนั้นถ้าเรามีวิดีโอของเราก่อนนะครับอันนี้มาร์เกอร์เรามีเพิ่มเราดูพิเคทเลยมาร์เกอร์ทั้งหมด4ตัวใช่ไหมครับเอาให้ครบนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนภาพโหลดก็ได้นะครับภาพโหลดก็คือไอตัวภาพวิดีโอเนี่ยมันมีภาพนี้ใช่ไหมครับภาพนี้กับภาพนี้เรานะครับก็คลิกขวา Show in Explorer นะครับเสร็จแล้วเราก็ลากภาพนี้ใส่ไปที่ตัวอันนี้ของเราต่อจากนั้นนะครับเราก็ไปลากภาพ
ตัว AR ของเราเนี่ยมีภาพอยู่เห็นไหมเราอาจจะปรับใช้ภาพไหนก็ได้นะครับเช่นเอาภาพนี้ใส่เข้ามาแล้วผมก็อยากให้มันเกิดความเก๋ไก๋หน่อยก็ให้มันเบลอๆหน่อยทำไมต้องใส่ภาพเบลอครับมันจะได้ไม่รบกวนสายตานะครับถ้ามันชัดเกินไปส่วนภาพนี้ก็ใช้ภาพนี้แล้วกันสวยดีแล้วกด Ctrl F ก็ได้นะครับเป็นการใช้คำสั่งเดิมแค่นั้นเองแล้วกดรวมเลเยอร์ไปเลย Merge Layer แล้วกด Save Merge Layer กด Ctrl E นะครับส่วน Save ก็คือ Ctrl S แค่นั้นโอเคเราก็ได้ภาพโหลดของเราแล้วมีคำถามนะครับว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนภาพทั้งหมดนี้ให้ไม่ซ้ำกันเลยได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับเราก็แค่ต้องรู้ก่อนว่าเรามีภาพอะไรบ้างเช่นจะบอกว่า4ภาพนี้ไม่ซ้ำกันเลยนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วอันนี้ก็คือตรงกันมาร์เกอร์นี่ตรงกันอันนี้ไม่ตรงกันเราก็มี2ทางครับก็คือ1สร้างมันขึ้นมาใช้ duplicate ก็ได้นะครับ Ctrl C Ctrl V นี่แล้วก็ลากภาพเข้ามามันมีภาพนี้ก็ F นะครับ Ctrl E รวมเลเยอร์ไปซะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นเราก็ต้องหาภาพที่มันไม่ซ้ำกันก่อนอันนี้เป็นภาพระบบสุริยะใช่ไหมครับเราก็เลือกดูก่อนอันไหนหนออันนี้อ้าวต่อจากนั้นนะครับเราก็มีภาพพักหน้าจอนี่เห็นนะค่อยๆไล่เช็คทีละตัวนะครับโอเคอันนี้ไม่ตรงนะครับอันนี้ไม่ตรงเราก็ลากภาพที่มันตรงใส่เข้าไปแทนอย่าไปลากภาพใส่ในนี้นะครับอันนี้คือภาพของ Image Target นะครับมันเป็นภาพที่ไว้ผมบอกว่าเราสแกนภาพไหนอยู่ถามว่าเปลี่ยนแล้วมีประโยชน์อะไรไหมเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับคือเปลี่ยนแล้วเวลาสแกนก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นภาพนั้นๆคือภาพนั้นๆอ่ะมันจำมาจาก XML ที่เก็บอยู่ในเครื่องเราในระบบของเราหรือว่าตัว QCAR ตัวนี้นั่นเองมันเก็บอยู่ในนี้นะครับแล้วเปลี่ยนภาพตรงนี้ไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้การสแกนเปลี่ยนภาพตามนั้นไปนะครับตัวสุดท้ายอันนี้นี่เห็นไหมครับอันนี้รูปอะไรอ่ะมีรูปเป็นรูปดาวเสาร์อ่ะเห็นดาวเคราะห์ด้วยเอ้ยไม่ใช่เห็นนะอะไรนะอุกกาบาตเหรอไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าอะไรเราก็แค่เปลี่ยนภาพมันอยู่ในไหนวะtexture นะครับอันนี้น่าจะเป็นภาพนี้คราวนี้ลองเทสนะครับกด control ก็ได้เลือกทั้งหมดลองเลื่อนดูว่าเอ้ยมันตรงกันยังนี่ออกกันหมดแล้วนะครับก็แค่นี้เองส่วนวิดีโอตอนนี้เราจะไม่ได้สร้างวิดีโอใหม่นะครับเพราะว่าคงไม่มีเวลาสร้างเอาเป็นว่าเรามีวิดีโอใช้วิดีโอแค่2ตัวก็พอมั้งเราจะสร้างภาพทำไมเนาะก็เอานี้กับอันนี้เดี๋ยวเราลบอันนี้ใช้เป็นหรือไงดีหรือเป็นวิดีโอหมดเลยวิดีโอด้วยแล้วเป็นโมเดลด้วยดีกว่านะครับจะได้เกิดความหลากหลายภาพนี้นะครับเราก็ใช้เป็นมายาบ้านเราเราก็เปิดโปรแกรมมายาขึ้นมานะครับสร้างวงกลมขึ้นมา1วงแล้วก็ส่วนตัววงแหวนสร้างง่ายมากๆเลยครับเราแค่สร้างทรงกระบอกขึ้นมาแค่นี้ครับบีบๆไปหน่อยก็ได้แล้วก็ปรับความละเอียดนะครับให้มันเยอะขึ้นนี่ใช้คลิกเมาส์กลางหรือพิมพ์ตัวเลขไปเลยก็ได้เช่น100อย่างนี้นะครับส่วนเส้นถ้าอยากเพิ่มเส้นในหน้าตัดนะครับก็เปิดเป็นแคปใส่แค่1ก็พอมั้งครับถ้าเราต้องการให้วงแหวนเรามันบางๆนะครับเราก็คลิกขวาลบเฟซด้านล่างทิ้งทั้งหมดแล้วก็ลบข้างในทิ้งทั้งหมดย้ายจุดหมุนมันนะครับที่ย้ายจุดหมุนก็คือกด D คลิกที่แกนนี้กด C ค้าง
D C ค้างแล้วกดคลิกเมาส์กลางแค่นั้นเองนะครับอยากให้สัญญาณกรีดตรงกลางก็แค่กด X ค้างนะครับแล้วกดคลิกเมาส์กลางแล้วก็ดีไซน์เอาว่าเราจะเอาวงแหวนแบบไหนคราวนี้นะครับขั้นตอนในการทำ AR Code เนี่ยมันมีขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากๆคือการเช็คว่าเป็น Back Face หรือเปล่าคือกดคำว่า Shading นะครับแล้วเลือกคำว่า Back Face Cooling เห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นวงแหวนดาวเสาร์เราหายไปแล้วแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราแค่ต้องการตัวอย่างเฉยๆเดี๋ยวเราใส่ Texture ลงไปในนี้ก่อนนะครับเราไปหาภาพ Texture กันวิธีการก็ง่ายๆครับเราจะพิมพ์ว่าอะไรมาเราหาเท็กเจอร์สวยๆกันผมก็ไม่ใช่นักดาราศาสตร์ซะด้วยนะไม่รู้ว่าไหนถูกกับไหนผิดเอาเป็นว่าเราเป็นแค่ตัวอย่างละกันอันนี้ไม่น่าใช่แต่สวยดีเอาสมมุติไปก่อนเราก็แค่เซฟภาพนี้นะครับลงไปในโฟลเดอร์ของเราจริงๆมายาควรที่จะเซตโปรเจกต์มายาด้วยซ้ำงั้นเรากลับมาเซตโปรเจกต์มายากันก่อนดีกว่ามันจะได้ทำงานได้ง่ายๆนะครับกดไฟล์นะครับเซตโปรเจกต์เซตโปรเจกต์แล้วก็เซตไปที่พอดีผมเซตไปที่เดสก์ท็อปนะครับก็จะตั้งเป็นโฟลเดอร์มายาไว้ในนี้เลยก็ได้ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะครับเซตเสร็จแล้วปุ๊บก็กด Create Default Workspace แล้วก็กดproject window accept ไปเลยนะครับทางที่ดีเราควรจะปิดมายาแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ครับเดี๋ยวจะเซฟไว้นี่ก่อนเซฟเอาไว้ในซีนนะครับอยู่ในซีนตรงนั้นก็ตั้งชื่อว่า Saturn โอเคแล้วปิดไปปิดทำไมครับเพราะว่ากันต้องมานั่งเซตโปรเจกต์ใหม่การที่เราปิดไปเลยนะครับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะทำให้โปรเจกต์เนี่ยจำค่าตอนเราปิดไปแล้วว่าอ๋อโปรเจกต์เราเซตไว้ที่เดสก์ท็อปนะ AR code นะแล้วก็มายาอะไรเงี้ยนะครับคลิกคอนโทรลแล้วก็ตัว O นะครับเป็น Open ก็เปิดโมเดลขึ้นมาตอนเซฟไปต่อจากนั้นเราก็แค่เซฟภาพของเรานะครับนี่ AR code ไม่จำเป็นต้องใช้ภาพใหญ่ครับนี่อยู่ในมายานะครับ Sort Image กดเซฟไปตัววงแหวนวงแหวนใช้รูปนี้เหรออ่ะรูปนี้ก็ได้รูปไหนสวยอ่ะกดดูภาพแล้วกดบันทึกอันนี้เป็น PNG ด้วยเยี่ยมไปเลยนะครับกดเซฟไปปั๊บตอนนั้นเรากลับมาที่มายาครับตัวมายาก็มาที่คำว่า rendering นะครับกดใส่ texture อ๋อลืมเลยว่าเครื่องมันไม่ได้เปลี่ยนภาษาเลยเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปเปลี่ยนภาษาก่อนหลังจากที่ผมรีสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกลับมาทำงานกันต่อแอบพลาดนิดนึงลืมเปลี่ยนภาษาเครื่องเลยใส่ texture ในมายาไม่ได้นะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นเองถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองไปหาคนในเว็บมิซี่เอานะครับว่าไหนเราจะโอเพนเข้ามาทำงานต่อตอนนั้นเราก็จะใส่ texture คิดว่า texture เป็นผิวด้านดีกว่านะครับแต่นี่ texture ตัวนี้ก็ใส่ภาพนี้เข้าไปกดเลข6นะครับไว้ texture ภาพนี้ก็กด add material ใหม่เข้าไปแล้วกดบวกเข้าไปเลือกไฟล์เลือกรูปนะครับเป็นวงแหวนต่อจากนั้นเราก็ต้องมีการปรับเรียกให้ปรับแมททีเรียลให้มันตรงกับตัวกรอบงานนะครับด้วย Create UV Panel Mapping กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้านหลังเราจะแบบด้านบนนะครับด้านบนคือแกน Y กด Y กด Apply แค่นี้เองเสร็จแล้วง่ายเนาะส่วนวงกลมนะครับก็กด Create UV เลือกเป็น Sphere นะครับออปชันกด Project ปุ๊บเนี่ยเราควรที่จะเปิดมาที่หมวด Polygon เลือก UV Texture Editor นะครับแล้วก็ย่ออันนี้ย่อตรงนี้ก็ได้หรือย่อตรงนี้ก็ได้เห็นมุมสีฟ้านี่ไหมครับแล้วแค่ขยับให้มันเป็นสุดก็คือจะได้ย่อรูปมันเข้ามาอยู่ในนี้พอดีแล้วก็ Texture ของดาวรูดาวอะไรคิดว่าเป็นดาวเสาร์ละกันนะครับนี่ Backface Cooling ด้านล่างหายมันไม่มีใช่ไหมครับเราแค่ Duplicateพูดเป็นเอียงด้วยเอียงกี่องศาเอียงเท่านี้แล้วกันเรามองอย่างนี้เพื่อใครมองอ้าวหายไปแล้วอย่างนี้นะครับ
เราคลิกที่โมเดลตัวนี้กด Ctrl D 1ครั้งนะครับแล้วกดมาที่ Normal นะครับเลือก Revert มันจะเป็นการทำให้มี2ตัวตัวนึงเป็นยังไงตัวนึงมองข้างบนตัวนึงมองข้างล่างแค่นี้เองมันก็จะสอนกันโอเคแล้วต่อจากนั้นผมจะทำแอนิเมชันสั้นๆนะครับให้มันหมุนสัก1รอบก็มาที่เฟรมที่500นะครับกดหมุน1รอบก็360นะครับจะให้หมุนพอดีก็เป็น359มันจะได้หมุนลูปคลิกที่โมเดลอีกครั้งแล้วกด S นะครับหรือว่าจะคลิกขวาตรงนี้กดคีย์ออก็ได้ลองกด Play ดูก่อนปกติธรรมยานเนี่ยมันจะมี S in S out คือค่อยๆหมุนเข้ากับค่อยๆหมุนออกให้อัตโนมัติซึ่งมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าบางทีมันจะหมุนค่อยๆเร่งขึ้นแล้วก็ค่อยหยุดลงซึ่งตามความจริงมันหมุนคงที่ใช่ไหมครับเราก็มาที่ Windows Animation Editor เลือก Graph Editor นะครับซูมออกก็ใช้เมาส์กลางเราลากขอบแล้วปรับเป็นเส้นตรงนะครับความเร็วในการหมุนจะได้คงเดิมตลอดเวลาเราลองหมุนดูนะครับให้มันหมุนครบรอบไปเลยนี่วิ่งถึง500ปุ๊บก็จะเริ่มใหม่สังเกตว่ามันจะดูไม่กระตุกเลยนะครับแต่ถ้าเราไปใช้360ที่เฟรมนี้กดคีย์ออใหม่แล้วลองกดเพลย์เอาตอนจบเลยก็ได้นะครับกดเพลย์ไปเลยมันจะรู้สึกสะดุดนิดนึงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่คือเฟรมที่0กับ360เนี่ยถือว่าเป็นองศาเดียวกันพอเป็นองศาเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่ามันมีเฟรมซ้ำนะแค่นั้นเองนี่เป็นเทคนิคง่ายๆแล้วกด export all นะครับกด export all เลือกนะครับให้เป็น fbx ถ้าอยากให้ขยับได้เลยเป็น fbx export นะครับผมตั้งชื่อตามนี้แล้วกด export all กลับมาที่ unity นะครับอันนี้ใช้ภาพนี้แล้วกันวางโมเดลเราแค่ก๊อปจากมายา2ส่วนนะครับมี2อย่างคือก๊อปกับลากเข้าไปวางเลยเช่นผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่ตั้งชื่อว่าโมเดลนะกดซีนลาก FBA เข้ามาอย่างนี้นะครับและด้วยความขี้เกียจของผมนะครับผมจะลากsort image 2ตัวนี้เข้ามาในนี้เลยซึ่งจริงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเพราะว่ามันดูไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยนะครับต่อจากนั้นพอเข้ามาแล้วคราวนี้นะครับปัญหาจะเกิดขึ้นเพราะเราลากเท็กเจอร์เข้ามาทีหลังใช่ไหมโมเดลของเราหรือแมทเทียลของเราเนี่ยจะไม่มีเท็กเจอร์มันจะหาเท็กเจอร์ไม่เจอเราจำเป็นที่ต้องเรียกเท็กเจอร์เข้ามาใหม่นะครับก็ไม่ยากภาพเรามีน้อยนี่อันนี้คืออะไรถ้าง่ายๆเอางี้เดี๋ยวช่างมันก่อนเรากลับมาที่โมเดลลากโมเดลใส่ไปที่มาร์กเกอร์ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปมาร์กเกอร์เปลี่ยนชื่อได้นะครับกด F2 S เกินมาตัวนึงแล้วโมเดลเราอยู่ไหนเนี่ยโมเดลเราเล็กนิดเดียวเองก็ขยายโมเดลนะครับคลิกที่ตัวโมเดลเราแล้วขยายขึ้นดึงขึ้นมาหมุนมุมที่เราต้องการคราวนี้ลองก้มซิมาครบเราก็หมุนให้ได้มุมที่เราต้องการคลิกที่โมเดลนะครับจะคลิกที่มาร์กเกอร์ลดไว้มุมนี้แล้วกันต่อนั้นแล้วก็เลือกแมทเทียลนะครับคลิกที่ตัวนี้ก่อนอันนี้แมทเทียลคือตัววงแหวนเนาะแล้วก็ลากวงแหวนใส่อันนี้คือลูกวงกลมอันไหนอันนี้ก็ลากแมทเทียลเป็นดาวจุดของจูปิเตอร์แน่ๆเลยทีนี้เราก็ได้แอนิเมชันง่ายๆแล้วนะครับต่อจากนั้นวิธีการเทสที่ง่ายที่สุดนะครับผมจะซ่อน Image Target ทุกตัวดึงลงมาแล้วเดี๋ยวซ่อนไว้ก่อนคือปิดตาไว้แล้วลองกด Play นะครับนี่เครื่องผมไม่ได้ต่อเว็บแคมตายแล้วแม่ทีนี้วูฟเหลียวค่อนข้างเรื่องมากครับกับการใส่ตัวสคริปต์ตัว apply send key ตรงนี้นะครับเราต้องกลับมาที่เว็บ Woofolia ก่อนนี่ก็เป็น license free นะครับก็ก๊อป license นี้มาใช้เลยก็ได้ต่อจากนั้นก็คือใส่เข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ผมจะปิดเว็บแคมคือไม่เอาผมไม่ใช้เว็บแคมกด save ด้วยนะครับมาลองกด play ดูอ
ไอ้ป้องปิดเพลงก่อนต่อจากนั้นนะครับเราก็จะเพิ่มอันนี้สมมตินี่ลบ56ใช่ไหมเราก็คูณเพิ่มอีกเช่นหมุนเลย10รอบบวก56 3656นะครับก็เป็นลบ3656นี่หมุนเร็วเหลือเกินนะครับนี่ก็หลักการคล้ายๆกันหมดนะครับลบ7878บวก360 438สมมุติคูณต้องคูณเป็นเลขเต็มดีที่สุดสมมุติคูณด้วย3 1080180 650 1 2 3 0โอเคระบบสุริยะของเราก็หมุนตามกำหนดครบรอบของมันนะครับอันนี้หมุนกี่รอบดี130เท่าไหร่ดีล่ะ850โอเคลบ850เหลือ2ดวงดวงนี้สมมุติลบ360บวกลบ410ที่เมื่อกี้มันไปทางนี้ด้วยนะครับมันถือว่าผิดพลาดนิดหน่อยตั้งแต่ตอนกำเนิดเกิดของมันแล้วใช้เป็นลบ59แทนแล้วก็ดวงเล็กนะครับสมมติหมุนจากแน่งสัก100รอบไปเลยมี0ใช่ไหมโอ้สบาย3600 10รอบแล้วกันโอเคคราวนี้มันติดเหมือนเดิมครับปรับกราฟ Editor Windows Animation นะครับกราฟ Editor ลากครอบทั้งหมดปรับเป็นเส้นตรงกด play อ้าวอันนี้ดาวนอกข้อครับ0เติมลบไปข้างหน้าแล้วกดคีย์ออใหม่คราวนี้เราก็ใส่สีสันตามใจชอบแต่สมมติพระอาทิตย์ใช่ไหมพระอาทิตย์หมุนทางไหนดีใส่360ก็พอมั้งแต่ถ้าเราไม่มีเท็กเจอร์ใส่เนี่ยเราจะดูไม่ออกเลยนะครับว่ามันหมุนอยู่ลบ360ลบ359เราก็ด้วยความขี้เกียจเนาะเอาภาพเติมใส่ไปก่อนแล้วกันใส่เท็กเจอร์เดิมไปเลยทั้งโลกนี้มีเท็กเจอร์อันเดียวคือภาพนี้ไอ้ทั้งจักรวาลนี้นะครับตัวเล็กที่แสงไว้คือเราจะได้เห็นว่ามันหมุนนะอันนี้ก็คือหมุนเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นี่เป็นวิธีการทำระบบสุริยะอย่างง่ายๆนะครับยังไม่ได้เจาะลึกว่ามันต้องหมุนรอบตัวเองถ้ามันต้องหมุนรอบตัวเองด้วยเนี่ยวิธีที่ผมทำมาถือว่าผิดนะครับแล้วผมก็ไม่บอกด้วยว่าทำยังไงลองไปดูคลิปที่ผมทำระบบสุริยะมีสอนอยู่นะครับซึ่งก็สามารถเอามาใช้กับ AR code ได้ถ้าลักษณะเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซีเรียสเรื่อง backface cooling เพราะว่า
เราจะมองเห็นด้านนอกมันเสมอแค่นั้นเองต่อจากนั้นผมก็เลือกไฟล์ export all นะครับ export all ตั้งชื่อว่า001กลับมาที่ Unity นะครับเราก็โยนตัวโมเดลของเรานะครับที่เซฟเอาไว้ในซีนชื่อว่า 001.svx ลากเข้ามาว่าเอาไว้ในโมเดลมาร์เกอร์นี้นี่มาร์เกอร์นี้นะครับก็ลาก001ใส่เข้ามาแล้วก็ขยายแค่นี้เสร็จแล้วเราก็ต้องปรับให้มันหมุนได้รอบหมุนทำงานได้ตลอดเวลานะครับลูปลูปแอพพลายแค่นี้เราปิดมาร์คเกอร์ตัวที่เหลือไปก่อนนะครับปิดไปก่อนแล้วเซฟซีนแล้วกดเพลย์นี่เห็นไหมมันก็ทำงานตามที่เราจัดการเอาไว้นั่นเองเองที่ฝั่งข้างขวาเราไม่ต้องไปสนใจอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเราครับต่อจากนั้นนะครับต่อจากนั้นเราจะโหลดวิดีโอจาก YouTube สักตัวหนึ่งละกันนะครับเป็นวิดีโอของเราไม่ของเราของที่เราหาละกันเรียกอย่างนั้นดีกว่าไปที่ YouTube ครับนี่เราก็หาวิดีโออะไรก็ได้สักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เซฟลงไปนี่โปรแกรมผมจะใช้งานได้มั้ยเนี่ยไม่เป็นไรเราใช้คีปวิดแล้วก็เอาวิดีโอใส่เข้ามานะครับจะเอาเสียงหรือไม่เอาเสียงก็ได้แต่ว่าตัวบูฟเฟลเองมันซัพพอร์ตเสียงนะครับเราก็แค่กดเซฟลิงก์แอสเซฟใส่ไว้ในตัว AR ของผมแล้วกันพอเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดโปรแกรม Windows ไม่ใช่ Adobe Media Encoder นะครับตัวนี้ก็ดี Wondershare Video ก็ดีนะครับโอเคเราก็ลากมันใส่เข้ามาสิ่งที่ต้องการจะแปลงนะครับคือเลือกให้เป็นระบบสมมตินี่ใช้ Android ใช่ไหมต้องการภาพชัดก็ใส่เป็น 1080p แต่มีข้อเสียนะครับว่า1ไฟล์ใหญ่2คือถ้ามือถือเราไม่แรงเราเล่นวิดีโอหลายๆตัวเครื่องอาจจะดับได้นะครับถ้าเราจะเอาให้ใช้งานได้ปกติทั่วไปก็ใส่สัก360ก็พอแล้วก็สั่งแปลงไฟล์แค่นี้เองแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งระหว่างแปลงผมก็หาไฟล์วิดีโอเพิ่มนะครับเอามาใส่จะได้มีวิดีโอ2ตัวตามในโปรเจกต์ของเรานั่นเองเดี๋ยวผมแปลงอีกตัวหนึ่งแปลงเป็นเหมือนกันเลยนะครับกดเพลย์แล้วก็รอแป๊บหนึ่งพอเราแปลงเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์วิดีโอมา2ตัวมันมีพอดีมันเป็น MP4 เราก็จะเป็น MP4 คลิปหนึ่ง2ตัวนี้นะครับให้เราเอามาใส่ใน Stream Assetลากวิดีโอ2ตัวนี้ใส่เข้ามาแล้วรอมันโหลดปึ๊ดนึงต้อง import อะไรอีกนิดหน่อยนะครับไหนลองเช็คก่อนมันทำงานเปล่าโอเคทำงานปกติดีนะครับกลัวไงกลัวไม่ทำงานซวยเลยของคนนี้ลบทิ้งไปเลยก็ได้ไม่ได้ใช้นะครับก็ตั้งชื่อไฟล์สั้นๆหน่อยแล้วกันชื่อแม่งยาวเกินก็เปิดมาให้หมดเลยอันนี้เป็น001ละกันส่วน Stone and Ship นะครับวิธีการเปลี่ยนวิดีโอคือคลิกที่คำว่าวิดีโอแล้วใส่ตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่ออันนี้เป็น001 MP4001.mp4 นะครับนี่เหมือนกันเราก็ติ๊กได้นะครับออโต้เพลย์คือ2ปุ๊บเล่นเองเลยไหมเล่นเองเลยก็กดออโต้เพลย์ไปเลยนะครับคอนโทรล S แล้วก็เดี๋ยวเราบิวแอนด์รันไปเลยเราจะเซต
ง่ายๆตั้งชื่อว่า AR Company ช่างมันนะครับSplash Image มีไหมหน้าโหลดตัวอย่างไม่ต้องก็ตั้งชื่อเป็น com.misi.test แล้วกันนะครับเวอร์ชันเท่านี้ Android เวอร์ชันต่ำสุดที่รองรับเป็น Android เวอร์ชัน 4.4 ไปเลยใครเก่ากว่านี้ไม่ต้องใช้แล้วก็เสียบโทรศัพท์ Android ของท่านเอาไว้นะครับกด Add Current ก็คือเลือกซีนปัจจุบันก็คือซีนนี้แล้วก็กด Build and Run ก็ตั้งชื่อ001ที่เกียรติตั้งนะครับกด Save แล้วลอง Build and Run คือมันจะ Build แล้วก็ไปใส่โทรศัพท์ของเราเลยส่วนขั้นตอนตรงนี้ผมคงไม่ต้องสอนนะครับเพราะว่ามันมีอะไรของมันอยู่แล้วนะลองดูอันนี้ก็คือมันถามหาว่าไอ้ตัว Androidของเราเราเก็บไปที่ไหนแล้วแค่หาให้มันนะครับแล้วเราก็รอบิลนะครับแป๊บหนึ่งโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ยิ่งบิลนานเกือบลืมอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเราควรที่จะเลือกมาร์เกอร์ที่เราสร้างไว้ด้วยนะครับติดเอาไว้ตรง data set โหลด behavior ในแคมเปล่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำงานไม่ได้แล้วก็บิลใหม่โอเคครับนี่ก็ลองส่องเห็นไหมวิดีโอเราก็ทำงานได้นะครับนี่เขาส่องปุ๊บนี่วิดีโอก็เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับมีเสียงด้วยโอ้ตายสายหลุดตายแล้วครับสายหลุดที่มันไม่ชัดเพราะว่าสายมันไม่ค่อยดีนะครับเห็นไหมเล่นออโต้ก็เล่นเองนะครับเป็นโมเดลปุ๊บมันก็หมุนได้แล้วนี่ระบบสุริยะเราก็ทำงานได้ปกตินะครับว้าวมีระบบสุริยะหมุนอยู่ในจอคอมพิวเตอร์ของเราด้วยโอเคเนาะแค่นี้เราก็สามารถทำงาน AR ของเราให้บรรลุผลได้แล้วอันนี้โปรแกรมที่ผมใช้ชื่อว่าสายซิงค์นะครับเป็นของ Samsung เลยสามารถซิงค์ผ่านสายมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เพื่อเวลาเรียนเนี่ยเราจะได้เห็นกันได้ว่าโอเคมันทำงานได้จริงๆนะครับลองเปลี่ยนภาพนะวิดีโอก็เล่นได้แค่นี้เองลองดับไปคลิกที่วิดีโอนะครับคลิก1ครั้งจะหยุดคลิก1ครั้งจะเล่นอย่างนี้นะครับเป็นวิดีโอก็แค่นี้เองนะครับลองขยายวิดีโอสิขยายภาพวิดีโอจะใหญ่ตามแค่นี้เองโอ้เยี่ยมไปเลยนะครับก็ขอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำ AR Code นะครับ